เมื่อวานได้เขียนไลฟ์ซีนาริโอกันแล้วใช่ไหมครับเขียนแล้วนะครับเมื่อวานนอนไม่หลับกันใช่ไหมครับครับความฝันของเราเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายๆคนถามมาว่าแค่ฝันก็ประสบความสำเร็จได้แล้วเหรอครับแค่คุณฝันให้ชัดเจนก็ประสบความสำเร็จได้ครับที่เราไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเราไม่มีความฝันนะครับมีสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จสาเหตุนั้นก็คือการไม่คิดถึงความสำเร็จของตัวเองหรือไม่คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จได้ครับซึ่งการไม่วางแผนเกี่ยวกับความสำเร็จก็เปรียบเสมือนการวางแผนที่จะล้มเหลวซึ่งคนที่ไม่วางแผนเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองก็เหมือนกับการวางแผนที่จะต้องเจอกับความล้มเหลวในอนาคตนั่นเองนะครับบางคนอาจจะมองว่าฉันไม่ได้วางแผนที่จะล้มเหลวสักหน่อยไม่มีใครมานั่งวางแผนให้ตัวเองล้มเหลวหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ไม่วางแผนเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองสุดท้ายก็จะต้องมีชีวิตอยู่อย่างผู้ล้มเหลวครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการวางแผนให้ตัวเองเจอกับความล้มเหลวนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะต้องวางแผนเกี่ยวกับความสำเร็จของตัวเองส่วนสาเหตุข้อที่สองที่ทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จก็คือเพราะไม่รู้ว่าจะต้องฝันยังไงหรือจะต้องวางแผนยังไงสุดท้ายเลยวางแผนไม่สำเร็จแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นเราได้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างฝันและสร้างชีวิตที่สมดุลไปแล้วใช่ไหมล่ะครับแค่ทุกคนวางแผนและสร้างฝันตามที่เรียนไปได้เลยครับตอนนี้อโทมี่ของเราถือว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดตอนนี้เราขยายธุรกิจไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างต่อเนื่องรวมถึงในอนาคตเราจะไปเปิดสาขาให้ทุกพื้นที่มีแต่คำว่าอโทมี่ซึ่งสิ่งที่ช่วยสร้างอโทมี่มาจนถึงวันนี้ได้ก็คือความฝันนั่นเองนะครับช่วงที่เพิ่งเริ่มสร้างอโทมี่ขึ้นมาเราแทบจะไม่มีทุนที่เป็นเงินเหมือนธุรกิจหรือว่าบริษัทอื่นๆเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยจริงๆแม้แต่เทคโนโลยีหรือความสามารถพิเศษเราก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากพอที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่ช่วยให้อโทมี่ประสบความสำเร็จแบบนี้ได้ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยครับเราสำเร็จได้เพราะเรารู้เทคนิคในการสร้างฝันเพราะพวกเรารู้วิธีที่จะสร้างฝันนั่นเองครับตอนนี้ยุคสมัยที่เรียกว่ายุคสมัยแห่งความฝันกำลังใกล้เข้ามาครับเราได้ผ่านสังคมเกษตรกรรมและสังคมอุตสาหกรรมและเข้าสู่สังคมสารสนเทศแล้วครับตอนนี้ซึ่งสังคมสารสนเทศในตอนนี้ก็ได้ก้าวหน้าไปมากและข้อมูลสารสนเทศที่ว่านี้มันอยู่ที่ไหนครับที่ห้องสมุดเหรอครับมันอยู่ในมือของพวกคุณต่างหากล่ะตอนนี้ห้องสมุดจากทั่วโลกมารวมอยู่ในมือของคุณแล้วนะครับและการที่มีห้องสมุดจากทั่วโลกมารวมอยู่ในมือของคุณได้ถือเป็นช่วงที่สังคมสารสนเทศก้าวหน้าถึงขีดสุดเลยนะครับและพวกคุณก็กำลังอาศัยในสังคมนั้นอยู่ครับยุคสมัยก็ต้องเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะอย่างนั้นการจะหาเงินในสังคมสารสนเทศที่เติบโตอย่างเต็มที่มันถึงขีดจำกัดแล้วครับถ้าอย่างนั้นเราต้องทำยังไงล่ะแล้วยุคสมัยต่อไปคืออะไรซึ่งบรรดานักวิชาการได้ตั้งชื่อให้ยุคสมัยต่อไปว่าสังคมแห่งความฝันสังคมแห่งความฝันได้มาถึงแล้วสังคมแห่งความฝันคือสังคมที่ถ้าใครมีความฝันก็จะประสบความสำเร็จส่วนสังคมสารสนเทศก็คือยุคสมัยที่ถ้าใครมีข้อมูลความรู้สารสนเทศอยู่ในมือเยอะแล้วใช้มันเป็นก็จะประสบความสำเร็จส่วนสังคมแห่งความฝันก็คือสังคมที่ถ้าใครรู้วิธีในการสร้างฝันและรู้จักใช้ประโยชน์จากความฝันเป็นก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นั่นเองนะครับสำหรับอโทมี่ได้เริ่มต้นสร้างความฝันมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งเราได้เริ่มต้นสร้างความฝันตั้งแต่10ปีที่แล้วเราก็เลยล้ำหน้าคนอื่นมาก้าวหนึ่งแต่ถ้าจะเริ่มฝันตอนนี้เราจะสายไปไหมไม่สายไปหรอกครับตอนนี้ยังเป็นช่วงเริ่มต้นของสังคมแห่งความฝันต่อให้เราเพิ่งเริ่มฝันตอนนี้ก็ยังถือว่าเราสร้างความฝันเร็วกว่าใครหลายๆคนนะครับบางคนอาจสงสัยว่าความฝันจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ยังไงการมีฝันมันเป็นวิธีที่ทำให้เราอยู่เหนือกาลเวลาตอนนี้เรากำลังอาศัยอยู่ในสถานที่ตรงนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือปัจจุบันเราเรียกว่าโลก3มิติ
หากโลก3มิติมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะกลายเป็น4มิติซึ่งทุกคนจะต้องสร้างโลก4มิติขึ้นมาให้ได้คนส่วนใหญ่จะอยู่ในโลก3มิติแต่ถ้าเราได้เข้าไปอยู่ในโลก4มิติชีวิตของเรามันก็จะง่ายมากๆฉะนั้นเราจะต้องสร้างอีกมิตินึงขึ้นมาให้ได้มันสำคัญมากนะครับซึ่งความฝันที่พวกเราจะสร้างกันเวลามันจะต้องไหลไปข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับตรงนี้คือจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นส่วนตรงนี้คือจุดสิ้นสุดแล้วเราจะถือว่าชีวิตเรายืนยาวถึง90ปีแบบนี้นะครับซึ่งเราจะมีทั้งจุดเริ่มและจุดจบตอนอายุ90ตอนนี้เรามีทั้งจุดเริ่มต้นและจุดจบแล้วแต่ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอยู่แต่กับปัจจุบันเราพยายามดิ้นรนแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันยากตรงนี้แหละครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ไหมครับเราเปลี่ยนไม่ได้หรอกครับอดีตมันจบไปแล้วเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นแม้เราจะย้อนเวลาไปในอดีตได้แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แม้แต่การเปลี่ยนปัจจุบันเองก็ไม่ใช่จะเปลี่ยนได้ง่ายๆถึงแม้จะมีความเป็นไปได้แต่ก็ยากมากแต่เรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเราต้องเปลี่ยนอะไรครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คืออนาคตนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องวางแผนและจินตนาการอนาคตของเราขึ้นมาว่าในอีก3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเราจะมีอนาคตแบบไหนหรือมีชีวิตแบบไหนเราจะต้องวางแผนและวาดมันขึ้นมาด้วยจินตนาการของเราตั้งแต่ตอนนี้หรือที่เราเรียกกันว่าการบริหารวิสัยทัศน์บริหารชีวิตของเราครับเราต้องวางแผนทั้งการเงินการศึกษาและความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างจากนั้นเราก็ค่อยวางแผนชีวิตที่สมดุลขึ้นมาเราจะต้องวางแผนอนาคตของเราคนเราเนี่ยชอบวางแผนเปลี่ยนชีวิตในปัจจุบันแต่มันไม่ค่อยได้ผลฉะนั้นเราจึงต้องวางแผนอนาคตของเราว่าชีวิตที่สมดุลขึ้นมาให้ได้ชีวิตที่กินดีอยู่ดีรู้จักรักได้เรียนรู้และแบ่งปันต่อส่วนรวมขึ้นมาอย่างเช่นภาพที่เราหาเงินได้เดือนละ1,500,000 บาทและได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนรอบข้างภาพที่เราได้ดูแลครอบครัวญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดภาพที่เราได้รับการยอมรับและต้องวาดภาพพวกนั้นขึ้นมานะครับแล้วลากมันมาไว้ในโลกปัจจุบันของเราจากนั้นเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบชีวิตที่สมดุลตามที่เราได้วาดภาพไว้ให้ได้และการจะทำแบบนั้นได้เราก็ต้องอยู่เหนือการเวลาและสถานที่ครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปอยู่ในอนาคตของเราและมันก็จะกลายมาเป็นเป้าหมายของเราและเป็นประภาคารที่จะทำให้เรามุ่งไปทางนั้นมันจะกลายเป็นจุดหมายของเราแต่ว่าถ้าเราออกเรือจากท่าเรือไปโดยที่ยังไม่กำหนดจุดมุ่งหมายก่อนเราจะต้องไปที่ไหนล่ะทีนี้เพราะเราไม่มีเป้าหมายเรือออกเดินทางแล้วพายไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนดีเพราะเราไม่กำหนดท่าเรือที่เราจะไปส่วนใหญ่ชีวิตเราเป็นแบบนี้ครับเราจะต้องกำหนดไปเลยว่าจุดหมายของเราคือที่นี่และเรากำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายนี้จะมีสักกี่คนที่สามารถพูดได้ชัดเจนแบบนี้ครับมีไหมและหลายคนเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบเรือที่ออกจากท่าโดยที่ไม่กำหนดจุดหมายปลายทางเลยแล้วพอเรือโดนลมโดนพายุพัดก็ไหลเซไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีบางทีเรือก็อับปางไปเองหมุนไปหมุนมาไม่มีทิศทางหมุนไปเรื่อยๆตั้งสติไม่ได้สักทีหลายคนก็เลยโทษตัวเองว่าเป็นเพราะตัวเองนั้นไม่มีโชคมันไม่ใช่เพราะคุณไม่มีโชคหรอกนะครับแต่เพราะคุณไม่กำหนดจุดหมายปลายทางคุณจึงไหลตามน้ำไปเรื่อยๆแบบไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นพวกคุณต้องกำหนดมันขึ้นมาเพราะถ้าหากคุณกำหนดจุดหมายของคุณแล้วต่อให้ข้างหน้าจะมีลมหรือพายุพัดมาคุณก็จะสามารถต้านทานกระแสน้ำกระแสลมได้เพราะฉะนั้นคุณต้องกำหนดทิศทางก่อนคุณถึงจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางที่ถูกแม้จะต้องฝ่าลมฝ่าพายุก็ตามคุณก็จะไปถึงเพราะฉะนั้นการเขียนไลฟ์ซีนารีโอว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหนและการกำหนดว่าอีก3ปีหรือ5ปีเราจะมีชีวิตแบบไหนก็จะเปรียบเสมือน
การกำหนดจุดหมายปลายทางให้กับชีวิตของเราและหากเราเดินทางไปตามเส้นทางนั้นในช่วงระยะเวลา 3-10 ปีที่เรามีเราก็จะค่อยๆเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปเรื่อยๆและพอเราเติมมันจนเต็มแล้วเราก็จะสามารถกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ในอีก3ปี5ปีหรือ10ปีหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทเราก็คือการเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าซึ่งจุดศูนย์กลางที่ว่าตอนนี้ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่าแพลตฟอร์มบิสเนสกันแล้วใช่ไหมครับเราเรียกมันว่ายุคแพลตฟอร์มบิสเนสแล้วแพลตฟอร์มในยุคปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างครับที่คิดออกมีใครรู้บ้างไหมครับอาลีบาบาก็เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมครับแล้วก็อเมซอนรวมถึงNeverด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราเรียกธุรกิจพวกนี้ว่าแพลตฟอร์มแต่ว่าแพลตฟอร์มบิสเนสที่ว่านี้ได้ถูกสร้างเตรียมขึ้นมาตั้งแต่ปี1990แล้วนะครับแต่ว่ามันเติบโตอย่างเต็มที่ในปีนี้ครับใช่ไหมครับแต่ว่ายุคถัดไปของแพลตฟอร์มบิสเนสนี่สิครับมันคืออะไรและยังมีหลายคนที่สงสัยว่าแพลตฟอร์มบิสเนสมันสมบูรณ์แบบแล้วจริงๆเหรอไม่มีข้อบกพร่องอะไรแล้วจริงๆใช่ไหมตอนนี้ธุรกิจแบบแพลตฟอร์มบิสเนสกำลังรุ่งพุ่งเร็วมากเรียกว่าถ้ามีบริษัทยักษ์ใหญ่10บริษัทก็จะมีบริษัทที่ใช้รูปแบบแพลตฟอร์มบิสเนสถึง5บริษัทซึ่งในปัจจุบันอัตราการเติบโตของธุรกิจแบบแพลตฟอร์มบิสเนสถือว่าเติบโตได้สูงมากเลยนะครับแม้แต่ Atomy ของเราก็เป็นธุรกิจประเภทแพลตฟอร์มบิสเนสอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับทุกท่านซึ่งเราได้เชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Atomyชานชาลาที่มีรถไฟเชื่อมต่อระหว่างต่างจังหวัดกับในเมืองและทุกคนที่โดยสารรถไฟไม่ว่าจะขึ้นหรือลงก็ต้องมาที่ชานชาลาใช่ไหมล่ะครับเราจึงใช้คำว่าแพลตฟอร์มที่แปลว่าชานชาลาในภาษาอังกฤษจริงอยู่ที่แพลตฟอร์มต้องทำหน้าที่พวกนี้ซึ่งพอมาคิดดูแล้วเนี่ยคนที่มีแพลตฟอร์มมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกลายเป็นเศรษฐีได้จริงๆนะครับซึ่งพวกคุณก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใช่ไหมครับทุกคนก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มแต่ว่าการจะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาได้นั้นเราจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านไอทีนอกจากนั้นการจะสร้างมันก็ต้องใช้เงินทุนอันมหาศาลด้วยแต่ว่าพวกคุณส่วนใหญ่ก็ไม่มีความรู้ด้านไอทีเงินทุนที่จะเอาไปสร้างก็ไม่มีคนอื่นที่สร้างแพลตฟอร์มได้ก็ได้เงินไปพวกเขาได้เงินส่วนพวกคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของสถานีรถไฟเท่านั้นที่จะสามารถหาเงินได้แต่ลูกค้าที่ใช้บริการสถานีเขาหาเงินได้หรือต้องจ่ายเงินครับพวกเขาต้องจ่ายเงินนะครับและการที่เราอยากให้ทุกคนมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเราเรียกมันว่าแนวคิดฮับหรือจุดศูนย์กลางซึ่งสิ่งที่เราเรียกจุดศูนย์กลางก็คือซึ่งจุดศูนย์กลางที่ว่านี้หากมีจุดศูนย์กลางเราก็ต้องมีเทอร์มินอลด้วยหรือที่เราเรียกว่าสถานีรับส่งอย่างเช่นมือถือก็คือสถานีรับส่งเทอร์มินอลถูกไหมครับซึ่งสิ่งที่เชื่อมต่อตัวรับส่งพวกนี้ไว้ก็คือจุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับแค่เราสร้างระบบขึ้นมาที่จุดศูนย์กลางทุกครั้งที่สถานีรับส่งพวกนี้เคลื่อนไหวเงินก็จะมารวมกันที่จุดศูนย์กลางนั่นเองนะครับและจุดศูนย์กลางที่ว่านี้ก็คืออะโทมี่นั่นเองและสิ่งที่เราเชื่อมต่อเอาไว้คืออะไรคนเหล่านี้ก็คือบรรดาผู้ผลิตถูกไหมครับอย่างเช่นโคมา B&H SRAM Food เราเชื่อมต่อพวกเขาเหล่านี้เอาไว้ส่วนตรงนี้คนที่เราเชื่อมต่อไว้ก็คือ
บรรดาผู้บริโภคหรือสมาชิกของเราใช่ไหมครับจากนั้นจุดศูนย์กลางที่ชื่อว่าอะโทมี่ก็จะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสถานีรับส่งต่างๆให้ซึ่งจุดศูนย์กลางก็คืออะโทมี่เพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องเอาเงินมาลงที่นี่ถูกไหมครับเราแค่หาผู้บริโภคให้ได้ก็พอซึ่งอะโทมี่ก็จะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนกลายเป็นจุดศูนย์กลางได้พูดง่ายๆก็คืออะโทมี่จะทำให้สมาชิกทุกคนกลายเป็นจุดศูนย์กลางหรือยกตัวอย่างเช่นทุกคนจะต้องสร้างสถานีรับส่งขึ้นมาอีกทุกคนจะต้องสร้างผู้บริโภคขึ้นมาทุกคนจะได้เป็นทั้งผู้บริโภคและยังสามารถสร้างผู้บริโภคได้อีกด้วยซึ่งหาพวกคุณต้องการจะสร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาคุณก็ต้องทำทั้งการจัดซื้อบัญชีและยังมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณต้องจัดการคุณจะต้องจ้างเอาท์ซอร์สที่ไหนจัดการให้คุณครับเอางานมาให้เราอะโทมี่จะเป็นคนช่วยจัดการให้ทั้งหมดอะโทมี่จะช่วยติดต่อประสานงานระหว่างสถานีรับส่งพวกนี้และช่วยจัดการปัญหาทุกอย่างให้เราจะรับหน้าที่ดูแลส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับและทำหน้าที่เป็นบริษัทพาร์ทเนอร์ของทุกๆคนแต่ว่าพอคุณได้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเราจะจบแค่จุดนี้เลยไหมเรายังไม่หยุดแค่นี้เพราะคนนี้ก็จะต้องสร้างผู้บริโภคขึ้นมาอีกและสร้างผู้บริโภคเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและสุดท้ายคนนี้ก็จะได้เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนกันและอีกสิ่งหนึ่งที่สปอนเซอร์ต้องทำก็คือต้องช่วยดูแลพาร์ทเนอร์เหล่านี้เราขอให้สปอนเซอร์ช่วยพาร์ทเนอร์ของเราซึ่งงานช่วยเหลือพาร์ทเนอร์เราก็ให้สปอนเซอร์เรามาเป็นเอาท์ซอร์สในการดูแลให้เพราะฉะนั้นหากว่าเครือข่ายนี้เริ่มที่จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแต่แขนงออกไปพวกคุณทุกคนก็จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองพอคุณสร้างเครือข่ายขึ้นมาแบบนี้แล้วอะโทมี่ก็จะคอยทำหน้าที่เป็นบริษัทเอาท์ซอร์สจัดหาสินค้าและจัดส่งสินค้าให้และยังคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้อีกด้วยนะครับรวมถึงช่วยจัดการเรื่องภาษีให้กับพวกคุณอีกด้วยนะครับสุดท้ายอะโทมี่ก็จะกลายเป็นสถานีรับส่งซึ่งเราจะกลายเป็นทั้งจุดศูนย์กลางและสถานีรับส่งรวมอยู่ในคนคนเดียวที่คอยเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เราเรียกสังคมแบบนี้ว่า Hyper Connect Society Hyper Connect Society ก็คือสังคมอนาคตที่จะมาถึงครับและตัวอย่างของรูปแบบธุรกิจที่เราจะเริ่มเข้าสู่ยุค Hyper Connect Society นั้นก็คือธุรกิจอะโทมี่ของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นทุกๆคนอาจจะเป็นแค่ผู้บริโภคธรรมดาหรือสถานีรับส่งธรรมดาก็ได้แต่ทุกคนก็มีโอกาสเป็นจุดศูนย์กลางได้ด้วยเหมือนกันบรรดาลีดเดอร์ที่หาเงินกันได้เยอะๆก็เพราะเขามีสถานีรับส่งจำนวนมากและทำงานกันตลอดเลยนะครับเงินที่ได้ก็จะมารวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางที่ลีดเดอร์ได้เงินเยอะๆเพราะเขาได้จากการซื้อใช้และขายของเองหรือเป็นเพราะการทำงานของสถานีรับส่งเหล่านี้ด้วยนะครับต่อให้ตัวเขาไม่ทำงานต่อให้เขาไม่ทำงานแต่ถ้าบรรดาสถานีรับส่งของเขาทำงานแล้วเขาได้เงินเขาก็จะเป็นจุดศูนย์กลางทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าแพลตฟอร์มบิสเนสก็คือฮับบิสเนสหรือธุรกิจแบบจุดศูนย์กลางธุรกิจแบบแพลตฟอร์มบิสเนสมีแพลตฟอร์มอยู่แค่อันเดียวจากนั้นก็แยกออกเป็นสถานีรับส่งหลายๆสถานีแล้วเงินล่ะมันจะไปรวมที่ไหนมันก็จะไปรวมอยู่ที่แพลตฟอร์มอยู่ที่เดียวครับแต่ธุรกิจแบบHub Business ต่อให้คุณจะได้เป็นแค่สถานีรับส่งของอะโทมี่แต่พวกคุณก็จะสามารถสร้างสถานีรับส่งของคุณได้อีกนะครับและในระหว่างนั้นเองอะโทมี่ก็สามารถเป็นสถานีรับส่งของคุณเป็นบริษัทเอาท์ซอร์สให้กับพวกคุณได้ซึ่งมันทำให้พวกเราเท่าเทียมกันและสามารถเติบโตไปพร้อมๆกันได้และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Hyper Connect Societyเป็นยุคที่เราจะเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ครับต่อให้ครั้งนี้พวกคุณจะไม่ได้ตั้งใจมางานสัมมนาก็ตามแต่สังคมแห่งความฝันแค่ฝันขึ้นมามันก็เพียงพอแล้วครับ
บางคนอาจจะมองไม่เห็นก็ได้อาจจะมองไม่เห็นพาร์ทเนอร์เลยแม้แต่คนเดียวต่อให้พวกเขาบอกว่าเขานึกออกแค่สมจิตสมใจสมหมายก็ตามและไม่คิดว่าคนรู้จักของเขาจะยอมมาทำธุรกิจได้คนพวกนี้คือบรรดาคนที่อยู่ในมิติที่3ที่มองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ในความเป็นจริงเท่านั้นแต่ว่าหากมีใครสักคนที่คิดว่าจะต้องมีคนที่มีแนวคิดแบบ Hyper Connect Society หรือมีคนที่มีความฝันแน่นอนและเชื่อว่านอกจากในประเทศเกาหลีแล้วในสาขาต่างประเทศจะต้องมีคนแบบนี้แน่นอนและตั้งใจว่าตัวเองจะเป็นคนทำหน้าที่เชื่อมต่อพวกเขาเข้าด้วยกันคนที่มองเห็นภาพพวกนี้ฝันถึงเรื่องพวกนี้และเชื่อว่าตัวเองจะต้องขึ้นไปถึงยังระดับImperial Master ได้อย่างแน่นอนคนพวกนี้แหละคือคนที่จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมต่อความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทุกๆคนและหากพวกคุณเชื่ออย่างแรงกล้ายืนหยัดด้วยศรัทธาและหากคุณวาดภาพของคุณตอนที่ได้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วมีพาร์ทเนอร์และสถานีรับส่งจำนวนมากทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนหากคุณวาดภาพพวกนั้นขึ้นมาได้บ้าไปแล้วงานเข้าแล้วเราฉันจะต้องหาเงินได้เดือนละ1,500,000 บาทแน่เลยหรืออาจจะได้ถึง3,000,000ทำไงดีแล้วจะเอาเงินไปซื้ออะไรดีจะใช้ยังไงถึงจะทำให้ชีวิตสมดุลดีนะพวกคุณจะต้องวาดฝันให้ได้แบบนี้นะครับขอให้ทุกคนสร้างความฝันให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ